ามรอยต้าอุ่ยปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เซี่ยพอดแคสต์รีวิวกับรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาวันนี้ค่ะพาไปตามรอยต้าอุ่ยปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เซี่ยนะคะซึ่งนับเป็นราชวงศ์แรกของจีนที่มีการสืบราชบัลลังก์โดยสายเลือดค่ะท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องใน 3-4 ตอนมานี้นะครับที่ผมไปตามรอย3ก๊กไปที่ตามรอยโควิดที่อู่ฮั่นมานะครับคงจะพอจำได้นะครับว่าผมพาไปที่ไหนมาบ้างแต่พอดีนะครับที่อู่ฮั่นเนี่ยในระหว่างเส้นทางที่เราออกจากอู่ฮั่นเพื่อไปตามรอย3ก๊กเนี่ยมันต้องไปเลาะแม่น้ำหยางซีเกียงแม่น้ำหยางซีเกียงที่เราไปเลาะเนี่ยนะครับมันเป็นพื้นที่ที่เดิมเนี่ยเคยประสบอุทกภัยครั้งใหญ่เพราะว่าทั้งแม่น้ำฮวงเหอและหยางซีเจียงเนี่ยซึ่งเป็นแม่น้ำใหญ่ของเมืองจีนเนี่ยนะครับเป็นแม่น้ำที่ยาวมากเพราะต้นน้ำมาจากนู่นที่ราบสูงชิงไห้ทิเบตนะครับแล้วก็ไหลมาฮวงเหอเนี่ยไหลมาทางตะวันออกส่วนหยางซีเจียงเนี่ยไหลเลาะลงใต้แล้วก็ไปเจอภูเขาแถวยูนนานแล้วก็เลยเด้งมาทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองจีนนะครับทั้งแม่น้ำทั้งสองสายเนี่ยเวลาหน้าน้ำเนี่ยน้ำแรงน้ำท่วมเกิดอะไรต่ออะไรมากมายเพราะในเมืองจีนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมแล้วก็มีเรื่องราวของการสู้กับกระแสน้ำเต็มไปหมดเลยนะครับในประวัติศาสตร์ของจีนเนี่ยกล่าวถึงจักรพรรดิองค์หนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากนะครับชื่อว่าต้าอี่ต้าอี่เนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นสามัญชนคุณพ่อของต้าอี่เนี่ยชื่อว่ากุนนะครับก็เป็นสามัญชนเหมือนกันแต่เขาบอกว่ายุคนี้นะเมื่อประมาณ 4,000 ปีที่แล้วคือ 2,000 ปีก่อนคริสตศักราชเนี่ยนะครับเมืองจีนเนี่ยก็ใช้วิธีเลือกหาคนเก่งให้มาเป็นเป็นเจ้าของดินแดนของหมู่บ้านของท้องถิ่นแต่กรณีของต้าอี่เนี่ยนะครับสำคัญนะเพราะต้าอี่เนี่ยถือว่าเป็นจอมจักรพรรดิคนแรกที่สืบสายเลือดต่อมาขึ้นเมืองจีนแต่ก่อนเนี่ยแต่ละแคว้นแต่ละองค์เนี่ยเขาก็และคนเก่งใครเก่งก็ยกให้เป็นเจ้าพอจะตายถึงก็ดูว่าใครเก่งกว่าก็ให้คนนั้นขึ้นเป็นเจ้าไม่เคยให้ตามสายเลือดติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้กับรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชากับตอนตามรอยต้าอุ่ยกับซีหยวนที่ลุ่มแยงซีได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะคะหรือสามารถฟังได้ผ่านพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับพอดแคสต์รีวิวค่ะ